จ้าชู้เฮ้ยน่าสูงมีก้านยาวใส่ชุดแดงยังกับเม็ดพริกลอยอยู่ในชักโครกเธอจะสอนลูกสอนหลานกันได้ยังไงทำตัวเร็วกันแบบนี้มานี่อย่ามายุ่งกับฉันนี่มันรถไอ้บาสที่ทิ้งฉันไปมีแฟนใหม่นี่รถคันนี้ฉันก็เป็นคนออกให้มันเจ้าชู้นี่มึงนั่งอยู่ตรงนี้ยังไม่พอโลกจะต้องเห็นหน้าตามันนี่ตาโตๆโอ้ยมองผู้หญิงจมูกบานๆปากกว้างๆมันมีไฝตรงนี้ด้วยนี่ผมมันเป็นแบบนี้เฮ้ยมันนั่งอยู่ตรงนี้เฮ้ยไม่ใช่บาสฉันชื่อแบ็คนี่เธอทำบ้าอะไรของเธอเนี่ยเฮ้ยขอโทษค่ะขอโทษขอโทษเหรอขอโทษแล้วหน้าหลงฉันมันจะหายไหมฮะเฮ้ยคุณโถ่เว้ยชับหน่อยน่าจะมีก้านยาวดูแก้มมันสิพกมาทั้งสองภูแหมตัวเองมาสวยตายแหละใส่ชุดแดงยังกับเม็ดพริกลอยอยู่ในชักโครกเมื่อกี้เธอว่าใครแล้วเมื่อกี้เธอว่าใครล่ะแกนั่นแหละหมายถึงฉันใส่ชุดแดงเนี่ยฉันพูดลอยๆฉันไม่ได้ว่าเธอซะหน่อยแกนั่นแหละว่าฉันฉันพูดลอยๆแกนั่นแหละนี่เธอเขียนอะไรเปล่าค่ะไม่มีอะไรสนใจจ่ายใต้โต๊ะกันไหมฉันรู้จักกับคนในฉันสามารถฝากเธอเข้าทำงานได้นะสนใจไหมแต่ว่าต้องจ่ายคนละ 5,000 นะจ่ายแล้วก็เข้ารอบต่อไปได้เลยไม่ต้องสัมภาษณ์จริงเหรอเอาเงินฉันจ่ายแล้วเธอล่ะอยากเข้าทำงานแบบบายพาสไหมรถกำลังจะออกแล้วนะสงสัยมันจะไม่มีเงินก็อย่างว่าแหละถ้ามีเงินคงไม่มาสมัครงานที่นี่หรอกว่าไงโอกาสรออยู่ตรงหน้าแล้วนะน้องแว่นยังไงก็แค่เอาเงินมาเดี๋ยวฉันวิ่งเต้นให้เองยังไงเอ๊น้องแว่นสีตาเขาก็บอกว่าแค่เอาเงินมาพูดไม่รู้เรื่องเธอจะสอนลูกสอนหลานกันได้ยังไงถ้าพวกเธอทำตัวเร็วกันแบบนี้นี่แกว่าฉันเหรอคนดีมันไม่มีงานทำหรอกนะจะบอกให้อ้าวพวกคุณมาสมัครงานกันใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่คุณคุณนั่นเอง
ไม่ต้องลบมานี่ไปอุ๊ยไปอย่ามายุ่งกับฉันแล้วที่คุณมาเขียนรถผมล่ะหรือจะให้ผมแจ้งตำรวจฉันขอโทษฉันเข้าใจผิดฉันคิดว่าเป็นรถของในบ้านแล้วคนชื่อบาร์เขาเป็นใครล่ะครับเขาเป็นแฟนเก่าฉันเขาหลอกให้ฉันออกรถให้แล้วเขาก็หนีไปอยู่กับแฟนใหม่ถ้าให้ผมเดารถของเขาคงคล้ายกับรถของผมแล้ววันนี้คุณมาสมัครงานเหรอครับใช่ค่ะแต่คงไม่ได้หรอกเพราะฉันก่อเรื่องเอาไว้แล้วอีกอย่างนึงฉันก็ไม่ได้ยัดเงินกับพนักงานของคุณด้วยฮะยัดเงินวันไหนบอกว่าได้งานแน่นอนไงทำแบบนี้ฉันไม่ยอมนะฉันจ่ายเงินไปแล้วใจเย็นๆฉันก็ไม่ยอมฉันจ่ายเงินไปตั้ง 5,000 ฮะ 5,000 ใช่เงินก็อยู่ที่เย้ฝนแล้วด้วยนี่ฝนฉันเก็บแค่ 3,000 อีก 2,000 คืออะไร 3,000 เองเหรอคือว่าบอสฮัลโหลค่ะบอสได้ค่ะบอสข่าวดีบอสเรียกพวกเธอเข้าพบด้วยเก่งมากเลยวันอยู่แล้วแหละสมาวันสยามฮะไล่ออกใช่รับสินบนใต้โต๊ะในการคัดเลือกคนเข้าทำงานแค่นี้ผมก็ไล่คุณออกได้แล้วเสียใจด้วยนะครับตอนนี้ผมได้รับคุณบีมเข้าเป็นพนักงานของผมแล้วครับแกเอาเงินมาคืนฉันเลยนะ 5,000 น่ะฉันไม่มีหวั่นไปคืนฉันเลยนะ 3,000 ปล่อยฉันอย่ามายุ่งฉันไม่มีแกเอาคืนฉันก่อนเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจยิ้มให้ฉันอีกทีถ้าไม่มีใคร